ในค่ำคืนวันที่4ธันวาคม2020นี้สมาคมเครือข่ายผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS หรือ APL พลัสได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2021เพื่อระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตที่ได้ล่วงลับไปจากเชื้อพยาธิ AIDS และอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้คนดังกล่าวซึ่งในโอกาสนี้ทานกอลกันทิพวงศ์ประธานสมาคมผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเจ้าสบายดีเจ้าชื่อกอลกันเจ้าตกอลกันทิพวงศ์เจ้าเป็นประธานสมาคมผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ลาวเนาะมื้อนี้แม่นมื้อเป็นมื้องานรำลึกงานรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อ HIV/AIDS เนาะในโลกและก็ในประเทศเฮาเนาะเป็นงานที่สังฆทานรำลึกเนาะอุทิศส่วนกุศลหาผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิตไปเนาะเฮาคิดว่าทุกๆปีเนาะพวกเขาจะจัดงานนี้เนาะทุกๆปีเนื่องจากว่าทุกๆปีเนาะจะมีผู้ที่เสียชีวิตเนื่องเชื้อพยาธินี่อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะอยู่ในประเทศลาวเนาะดังนั้นคนที่เสียชีวิตไปเนาะพวกเขาจะต้องได้คิดทอดคิดถึงเขาเจ้าเนาะคือสมาคมเนาะสมาคมเฮานี่เป้าหมายหลักๆคืออยากเห็นผู้ที่เสียเนาะมีชีวิตที่ดีเนาะพัฒนาการจำแนกรังเกียจเนาะอยากให้ข้าเจ้าเห็นคุณค่าของตัวข้าเจ้าเองเนาะและกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เฮาเฮ็ดนี่เป้าหมายของเฮาแต่เฮาต้องการอยากให้ผู้ที่เชื่อนี่เข้าถึงการบริการด้วยยา ARV นะแบบครบสุดนะเข้าถึงทั่วถึงเนาะเจ้านอกจากนี้กลุ่มอาสาสมัครของสมาคมก็ได้แสดงทัศนะตื่มว่าสบายดีข้าพเจ้าซื้อนางสาวประสิทธิ์จันทร์งาคำเนาะเป็นตัวแทนอาสาสมัครของโครงการ APL Plus เนาะซึ่งได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครอยู่ APL Plus รู้สึกว่าได้ประสบการณ์และได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งจากโครงการ APL Plus นี้และมื้อนี้เนาะเฮาได้มาร่วมงานระลึกถึงผู้ที่จากไปของที่ว่าเสียชีวิตจากพยาธิเอดเนาะเฮารู้สึกว่าปัจจุบันนี้มีหลายโครงการที่ได้เห็นความสำคัญซึ่งแตกต่างจากแต่ก่อนเนาะจะเฮ็ดให้รู้สึกว่าคนที่เป็นพยาธิเอดนั้นแม่นมีคนเคียงข้างมีองค์กรองค์การมาสนับสนุนและเห็นให้พวกเขามีกำลังใจต่อสู่ชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่ดีหนึ่งของสังคมเนาะที่ทุกคนจึงรวมตัวน้องเองเนาะก็อยากให้เป็นกำลังใจแก่ผู้ติดเสื้อเนาะให้ฮู้ว่ามีคนเคียงข้างทานเสมอคลาสก็รู้สึกภูมิใจหลายเนาะเพราะว่า APL Plus ก็แบบได้สอนอีกหลายๆอย่างจากที่เป็นคนที่แบบเว้าเลยแล้วแบบเอื้อนุ่นนี่กะว่าสิเฮ็ดให้เป็นเว้าหลายๆขึ้นแล้วก็ได้พบกับไอ้อ้ายเอ้ยได้รู้จักกับหลายๆคนแล้วก็ได้ช่วยคุณยีติเสื้อเอกสาเฮ็ดให้เฮาได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้แบ่งปันแล้วก็ทั้งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ตัวนั้นเองถ้าเป็นอาสาสมัครของ APL ซึ่งแบบนั้นรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมาย